ช่วงเรื่องเด็ดเย็นนี้นะคะทีนี้มาอีกเรื่องนึงเรื่องคดีที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าคดีทางการเมืองก็อาจจะไม่ชัดแต่เป็นว่าขั้วตรงข้ามกันวันนี้ค่ะคุณหมอวรงค์บอกว่าผมชนะอีกแล้วเพราะว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องค่ะหลังจากที่คุณช่อพรรณิกาฟ้องหมอวรงค์หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาท่าชูกำปั้นนี่ท่าเดิมท่าเดิมครั้งที่แล้วยกฟ้องครั้งแรกคดีแรกคุณพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยหมิ่นประมาทใช่ก็ชนะคุณหมอวรงค์บอกตัวเองชนะเพราะยกฟ้องไงวันนี้ผมชนะอีกแล้วชูกำปั้นยิ้มลงมาจากบันไดศาลแบบนี้นะคะวันนี้ศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรค่ะคดีที่คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีถูกคุณช่อพรรณิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่คุณหมอวรงค์ไปเปิดเผยข้อมูลว่าคณะก้าวหน้าบิดเบือนเงินบริจาคโครงการเมเดย์ที่จัดระดมทุนช่วยเหลือนักดนตรีช่วงโควิดซึ่งคดีนี้คุณหมอวรงค์ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องให้เหตุผลว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมแต่คุณช่อพรรณิกาอุทธรณ์ต่อวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคุณหมอวรงค์เปิดเผยข้อมูลเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนที่ย่อมทำได้อีกทั้งรายชื่อ11คนที่รับเงินบริจาคไปตามที่คุณหมอวรงค์กล่าวอ้างตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรจึงไม่มีตัวตนจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องหลังจากฟังคำพิพากษาค่ะหมอวรงค์บอกว่านี่คือการฟ้องปิดปากผมปิดปากคนที่จะออกมาแสดงความเห็นต่างซึ่งคุณหมอวรงค์ก็สรุปคดีด้วยนะบอกมันมีทั้งหมด3คดีนะคดีที่ตัวผมเนี่ยถูกพรรคก้าวไกลถูกคณะก้าวหน้าฟ้อง3คดียกฟ้องไปแล้ว2ก็คือคดีแรกคดีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลฟ้องยกฟ้องไปแล้วเรารายงานไปแล้วด้วยคดีที่2ก็คือวันนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าขยับขึ้นมาเป็นอุทธรณ์นะคะศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องนี่ของคุณช่อเหลือคดีสุดท้ายคือคดีของคุณธนาครจึงรุ่งเรืองกิจคุณหมอวรงค์คาดว่าศาลก็น่าจะยกฟ้องเหมือนกันแล้วก็แนะนำคุณธนาธรว่าไปถอนฟ้องซะเถอะจะได้ไม่เสียเวลาผมถูกคนที่ต้องการจะแก้ไขมาตรา112ฟ้องทั้งหมด3คดีสังเกตว่าผ่านมา2คดีแล้วเนี่ยผมชนะมาทั้ง2คดีและผมอยากจะเรียกร้องว่าการต่อสู้ทางความคิดระหว่างก้าวไกลก้าวหน้าไทยพักดีเราควรจะมาต่อสู้แบบแฟร์บนข้อมูลและหลักฐานผมถือว่าสิ่งที่พวกคุณกระทำเนี่ยคุณกำลังพยายามฟ้องปิดปากของเราซึ่งเป็นการย้อนแย้งทางความคิดของพวกคุณเองที่คุณต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นผมจะมีคดีของคุณธนาธรอีกหนึ่งคดีซึ่งสองคดีนี้ผ่านไปแล้วเราผมถือว่าเราชนะงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยผมเสนอแนะคุณธนาธรยกถอนฟ้องไปเถอะแล้วคุณกับผมกับพวกเรามาต่อสู้ทำความคิดกันดีกว่าคนอยากจะเชียร์ให้เราฟ้องกลับเราใช้ความมีเมตตาให้กับพวกคุณนะจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเราใช้ความมีเมตตาเผื่อพวกคุณจะมีสำนึกได้งั้นผมไม่ฟ้องพวกคุณกลับหรอกเนี่ยค่ะย้ำมาตลอดนะคะผมนอกจากมีเมตตาแล้วผมมองว่ามันการต่อสู้ทางความคิดฉะนั้นผมไม่ฟ้องกลับครับแล้วเจ้าตัวก็โพสต์ Facebook ด้วยนะคะเป็นภาพตัวเองชูกำปั้นแบบนี้นี่แหละแล้วก็บอกว่าผมชนะอีกแล้ว มีไหมภาพ Facebook นี่แหละค่ะผมชนะอีกแล้ว